วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูกล้วยบวชชีสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลชูก้าอยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อกล้วยบวชชีทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลชูก้าแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำกล้วยบวชชีกันเลยค่ะใส่น้ำในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กล้วยน้ำว้าลงไปต้มต้มนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนเปลือกกล้วยเริ่มแตกออกตักขึ้นใส่ภาชนะพักให้เย็นนำมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทกะทิสำเร็จรูปใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดแล้วใส่มิตรผลไลชูก้าและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่กล้วยน้ำว้าที่หั่นเตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมนะคะมิตรผลไลชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว